สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับกับผมจุรติขันติพะโลประจำเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับเรามาติดตามกันกับทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมารวมไปถึงบรรยากาศแนวโน้มการลงทุนตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วยนะครับโดยหลักๆปัจจัยในต่างประเทศครับตอนนี้ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับเหตุการณ์โดยพ้องยิ่งเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็มีเรื่องของการเมืองในสหรัฐนะครับที่สัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดีเบตกับคุณโจไบเดนนะซึ่งเป็นผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตนะโดยอย่างไรก็ตามตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นแนวโน้มแรงเทขายที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับค่าเงินดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมาก็เป็นปัจจัยที่กดดันทิศทางสินทรัพย์ต่างๆขณะที่ปัจจัยในบ้านเราครับเป็นเรื่องของการเมืองในประเทศที่มีความร้อนแรงมากขึ้นนะฮะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในสภาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นปัจจัยเป็นทิศทางโมเมนตัมที่ส่งผลต่อการลงทุนในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับโดยสินทรัพย์ต่างๆมีการตอบรับที่แตกต่างกันไปหุ้นปรับตัวลงมาทองคำสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงมาแรงเช่นกันนะครับมุมมองทิศทางแนวโน้มราคาทองคำจะมีคำแนะนำอย่างไรมาติดตามกันในช่วงของเทรดทำเงินครับกันนะครับกับคุณเบญจมามาอินจาก VLG Bullion International ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำลงไปแรงทีเดียวเลยนะฮะหลายคนกังวลกันว่าทองคำจะกลับมาเป็นขาลงแล้วหรือเปล่าตอนนี้ทิศทางแนวโน้มราคาทองคำเป็นยังไงบ้างจะเป็นขาลงแล้วหรอครับก็ต้องบอกว่าระยะสั้นระยะกลางทองคำมีโมเมนตัมเชิงลบนะคะเพียงแต่ว่าระยะยาวค่ะจะเห็นว่าทองเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าการปรับตัวลงของราคาในรอบนี้เนี่ยอาจจะยังมีโอกาสลงต่อได้อีกค่ะเพียงแต่ว่าการปรับตัวลงเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการกลับเข้าซื้อนะคะคุณป๊อปค่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วปัจจัยที่หนุนราคาในระยะยาวก็ยังคงอยู่ครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องของการที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกโดยเฉพาะของตลาดเองมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาจนถึงปี2023นะคะความแนะนำทางการเมืองความแนะนำทางด้านเศรษฐกิจเองก็ยังคงอยู่ปัจจัยเหล่านี้น่าจะหนุนทองคำได้ในระยะยาวเพียงแต่ว่าภาพรวมในช่วงสั้นๆเนี่ยมีหลายปัจจัยที่เข้ามากดดันทองคำโดยเฉพาะเรื่องของดอลลาร์สหรัฐค่ะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาดอลลาร์แข็งมาประมาณ 1.7% นะคะเป็นการแข็งค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนเลยก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวลงแรงค่ะลงเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงประมาณ 4.5%เป็นการปรับตัวลงในรายสัปดาห์ที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาเช่นเดียวกันค่ะคโดยรวมแล้วนักทุนทองคำยังต้องระมัดระวังในการซื้อขายค่ะรวมถึงการเข้าซื้อเนี่ยแนะนำว่าต้องรอการออกตัวของราคาลงมาเท่านั้นนะคะรวมถึงตั้งสต็อปลอสถ้าหากทองคำไม่เป็นไปตามคาดการณ์ค่ะครับแนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้นจะลงต่อไปถึงแค่ไหนครับก็ถือได้ว่าระยะสั้นๆนะคะทองคำเนี่ยยังอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจับตาโลในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะที่สำคัญค่ะโซน 1,847 1,848 จะถือว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย100วันทางเทคนิคด้วยทางบล็อกซึ่งถ้าหากว่าเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อเพราะฉะนั้นค่ะนักทุนระยะสั้นอาจจะรอดูในโซนดังกล่าวนะคะคือ 1,847 1,848 ถ้าไม่หลุดใครที่พอร์ตว่างๆรับความเสี่ยงได้อาจจะทยอยเข้าซื้อโซนดังกล่าวเพียงแต่ว่าถ้าหลุดโซนนั้นนะคะแนะนำให้ถอยจุดซื้อลงมาเลยค่ะแนวรับถัดไปที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ในโซน 1,831 ถึง 1,816 UHL ค่ะกลับกันคนที่มีทองคำอยู่ในมือนะคะแล้วก็ถ้าหากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากๆเนี่ยแนะนำว่ารอการดีดตัวขึ้นไปค่ะตราบใดที่ทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1,880 รวมถึง 1,906 ได้ยังแนะนำว่าควรจะปล่อยของออกมาก่อนนะคะพยายามขายออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงยกเว้นว่าทองจะสามารถกลับไปปิดตลาดเหนือ 1,900 เหรียญได้เมื่อไหร่ค่อยถือทองคำต่อค่ะครับถ้าเป็นทองคำแท่งบ้างครับจะมีคำแนะนำยังไงครับคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากลองคอนเวิร์ตราคาทองคำในรูปแบบของตลาดโลกกลับมาเป็นราคาทองคำในรูปแบบของ 96.5% นะคะด้วยความที่ค่าเงินบาทในวันนี้นะคะมีการอ่อนค่าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอันนี้ส่งเชิงบวกให้กับราคาทองคำในประเทศทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาทองคำในตลาดโลกค่ะจุดเข้าซื้อแรกในบริเวณ 1,847 จะอยู่บริเวณ 27,650 บาทต่อบาททองคำโดยมีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณ 27,400 บาทต่อบาททองคำค่ะจุดขายนะคะในโซน 1,880 ถึง 1,906 จะอยู่บริเวณ 28,150
ถึง 28,550 บาทต่อบาททองคำค่ะครับถ้าตอนนี้คุณผู้ชมมีทองคำอยู่ในมือนะฮะแต่ก็เริ่มกังวลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วจะมีคำแนะนำยังไงบ้างครับอันที่จริงแล้วถึงแม้ว่าทองคำจะปรับตัวลงในระยะนี้นะคะแต่ว่าเรายังคงแนะนำว่าให้นักทุนถือทองคำในพอร์ตค่ะครับอย่างน้อยๆคือ 5% ไม่เกิน 15% ในพอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะเพราะว่านักทุนหลายๆคนไม่ได้ถือเฉพาะทองค่ะอาจจะมีพอร์ตหุ้นมีพอร์ตตราสารหนี้นะคะด้วยความที่ทั่วโลกเองยังเผชิญกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการมีทองคำในพอร์ตก็จะลดความเสี่ยงให้พอร์ตลงทุนแล้วอาจจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ในระยะยาวค่ะเพราะฉะนั้นยังไงซะก็อยากให้แนะนำค่ะมีการติดไม้ติดมืออย่างน้อย 5% ในพอร์ตอย่าเพิ่งขายหมดนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ทองคำจะอยู่ในทิศทางขาลงก็ตามนะคะจริงแต่ว่าพอทองคำอ่อนตัวลงมาอีกนะคะแนะนำว่ายังมีจุดหลายจุดที่ยังอยากให้นักทุนเนี่ยกลับเข้าไปซื้อเพื่อเก็งกำไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาจังหวะดีๆค่ะรอจังหวะการอ่อนตัวของราคาแต่ยังไงซะก็อยากให้มีทองคำติดไม้ติดมือเอาไว้ค่ะครับสุดท้ายนี้สรุปสั้นๆนะครับปีนี้ปีหน้าครับคนที่จะไปหวังขาย 29,000-30,000 บาทยังหวังได้อยู่ไหมครับปีนี้อาจจะยังต้องจับตาหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐช่วงปลายปีนี้ค่ะ3พฤศจิกายนนะคะรวมถึงผลพวงหลังจากการเลือกตั้งอาจจะทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกมีความผันผวนนะคะโดยเฉพาะทองคำนะคะอาจจะมีการมุ่งว่าค่ะมีการปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้จับตาจังหวะดีๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะปีหน้าถือว่าทองคำยังสดใสนะคะเพราะว่าเส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนนะคะดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นปีหน้าก็ยังถือว่ามีโอกาสที่แต่ว่าปีนี้ยังต้องติดตามปัจจัยเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเบนจามามาอินนะครับจาก VLG Bullion International แนะนำช่วงนี้ทองคำปรับตัวลงมาในระยะสั้นภาพกลางภาพยาวเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อทยอยสะสมนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูกันต่อในช่วงของหุ้นและพันธุ์วรกองครับเพราะบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต SCGP หรือ SCG Packaging จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อให้เราก้าวไปได้ไกลเติบโตไปด้วยกันเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกได้ความรู้นะครับในช่วงนี้เรามาตอบคำถามชิงรางวัลกันนะฮะโดยทีมงานจะให้คำใบ้ที่น่าสนใจ3คำใบ้ด้วยกันคุณผู้ชมถ้าหากว่าดูแล้วรู้ว่าเป็นหุ้นตัวไหนนะครับพิมพ์ชื่อหุ้นส่งเข้ามาที่ไลน์แอดของ Money Chat นะครับคนที่ตอบเข้ามาถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดเป็นคนแรกจะได้รับของรางวัล นะครับเป็นฟันกิฟต์การ์ดจากบลจ.วันมูลค่า 1,000 บาทภายใต้การดูแลคำแนะนำจัดการอย่างมืออาชีพของบลจ.วันนะครับ Activate Opportunities ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้กันเลยครับหุ้นละพันวรกองวันนี้นะครับเป็นหุ้นที่หลายๆคนรู้จักกันดีครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการนะครับทำธุรกิจที่สืบเนื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการด้วยนะครับโดยบริษัทนี้เนี่ยให้บริการโรงแรมนะครับแล้วก็รีสอร์ททั่วประเทศไทยซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยนะฮะมีโรงแรมที่มีชื่อเสียงของบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณ4แยกราชประสงค์นะฮะง่ายมากๆเลยครับก็ดูเอานะฮะว่ามีโรงแรมที่ไหนบ้างแล้วก็โรงแรมแห่งนี้เนี่ยอยู่ในเครืออะไรแล้วก็มีชื่อว่าอะไรนะฮะซึ่งชื่อของบริษัทนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงหรือว่าสอดคล้องกันกับชื่อของโรงแรมที่ตั้งอยู่แยกราชประสงค์ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวที่สุดเป็นคนแรกนะครับจะได้รับของรางวัลเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงครับโดยฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า 1,000 บาทนะครับจะได้รับคำแนะนำแล้วก็ดูแลอย่างครบวงจรนะครับจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจากบลจ.วันที่ช่วยให้คำปรึกษาช่วยการตั้งเป้าหมายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะครับดังสโลแกนที่บอกว่า Activate Opportunities นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะติดตามรายข่าวสารด้านการลงทุนหาโอกาสการลงทุนดีๆนะครับอย่าลืมสแกน QR Code เข้ามาเพื่อที่จะรับข่าวสารที่ LINE ของบลจ.วันนะครับ @oneasset หรือว่าสแกน QR Code ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ก็ได้ครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับเราจะมีการเฉลยที่ Facebook ของ Money Chat นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปติดตามกันหลังจากที่รายการจบด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ